สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานอัสรัชชาจลาวทากาประทับเครื่องบินของบริษัทบริเจนแอร์เวย์เที่ยวบินที่ RX0711เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงทากาไปยังเมืองจิตตะกองใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติชาอามนาดเมืองจิตตะกองนาย AJM นาซีอุดดินนายกเทศมนตรีเมืองจิตตะกองนายอามีฮูมายุนมามูดโชดุรีกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองจิตตะกองและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงทากาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 10:35 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองเขตไทเกอร์พาร์สนายอานิซูอิสลามมามูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศนายอับดุลเลาะอัลโมซินเจ้าดุรีปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศนายลลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเอกอัครราชทูตณกรุงทาการองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและนายกเทศมนตรีเมืองจิตตะกองกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองว่าแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องการปลูกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกประสบผลสำเร็จนานาประเทศยอมรับว่าหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มใช้กำจัดน้ำเสียกำจัดสารพิษปนเปื้อนในดินและน้ำได้เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเทศบาลเมืองจิตตะกองจึงประสานผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงทากาเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินถล่มซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองจิตตะกองในช่วงฤดูฝนความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงการต่างประเทศของไทยและเทศบาลเมืองจิตตะกองร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านหญ้าแฝกให้ชาวบังกลาเทศโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกแบบต่างๆใช้ดินต่างชนิดกันใส่ปุ๋ยต่างกันเพื่อหาวิธีปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ศูนย์สาธิตนี้ยังเป็นสถานที่เพาะและขยายพันธุ์กล้าแฝกที่มีคุณภาพแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจนำไปปลูกเพื่อแก้ปัญหาดินถล่มในพื้นที่ต่างๆของบังกลาเทศด้วยหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเจริญเติบโตในแนวดิ่งเป็นพืชทนแล้งได้ดีรากจะประสานต่อกันแน่นเป็นกำแพงใต้ดินช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาดินถล่มนอกจากนี้ยังช่วยกักเก็บน้ำความชื้นและรักษาหน้าดินไว้ได้ใบของหญ้าแฝกยังใช้เป็นวัตถุดิบสารตะกร้าทำกระเป๋าทำเครื่องสำอางเครื่องดื่มสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งจากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดตั้งศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกแสดงลักษณะพื้นที่ทางธรณีวิทยาของบังกลาเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำมีเนินเตี้ยดินไม่แน่นพังทลายง่ายรูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ต่างๆแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2534ข้อมูลทั่วไปของหญ้าแฝกและการปลูกหญ้าแฝกในประเทศต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นกล้าหญ้าแฝกพันธุ์พื้นเมืองและทรงตัดแถบแปรเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ
การเดินทางไปศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตตะกองทำให้เห็นสภาพพื้นที่จริงเห็นปัญหาและแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบังกลาเทศได้ปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีต่างกันจะได้ช่วยกันหาแนวทางให้ประชาชนชาวบังกลาเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศวันนี้เวลา 16:43 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG322เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติฮัสราชาจาลานกรุงทากาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทางนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนมะวันจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 18:50 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งในปีพุทธศักราช2555ทางโรงเรียนได้น้อมนำโครงการทวีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบันมีสมาชิก 1,191 คนมุ่งเน้นให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดแสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักคิดวางแผนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมมีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและมีจิตอาสาชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากบิลบุรีจัดกิจกรรมโดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกอาทิกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเข้าประกวดทวีนัมเบอร์วันแดนเซอร์ไซด์ทวีนัมเบอร์วันไอดอลและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายทำให้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในส่วนของศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสาสมัครประจำศูนย์จำนวน30คนมีสมาชิกใช้บริการ40คนต่อวันมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกคือผลิตภัณฑ์จากใบลานสมุนไพรพอกผลิตภัณฑ์จากกระดาษทิชชู่หุ่นยนต์มือถือและสบู่สมุนไพรสำหรับผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดปราจีนบุรีนั้นนับตั้งแต่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเยี่ยมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ทางจังหวัดปราจีนบุรีได้น้อมนำโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยดำเนินงานอย่างเข้มแข็งบูรณาการความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการเน้นกลยุทธ์สร้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางจัดกิจกรรมอาทิการจัดตั้งอำเภอทวีนัมเบอร์วันเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมในโรงเรียนโรงงานและชุมชนสร้างต้นแบบโดยใช้ทูตทูบีในโรงงานและชุมชนต้นแบบเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดประสบการณ์จากชมรมพี่สู่ชมรมน้อง
ขยายเครือข่ายจัดตั้งชมรม651ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ24ศูนย์ครอบคลุมอำเภอละ2ศูนย์ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีสมาชิกทวีนับวันกว่า 410,000 คนคิดเป็นร้อยละ 89.97 ทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2561จังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดทวีนับวันในกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1ในระดับภาคด้วยในการนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทำความผิดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงอีกทั้งได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เหมาะสมแก่สมาชิก To be number 1จากสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเพื่อน้อมนำไปแก้ไขปัญหาต่อไปโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be number 1เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2561วันนี้เวลา 15:06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2561จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทางนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญว่า Tobacco and Heart Disease หรือรักหัวใจห่างไกลบุหรี่เน้นย้ำให้เห็นถึงผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆของประชากรทั่วโลกโดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากกว่า7ล้านคนนอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการยุติผลกระทบจากพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการลองสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560โอกาสนี้ประธานรางวัล Bro No Tobacco Day Award 2018แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยประเทศไทยเป็น1ใน34ประเทศทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นรางวัลที่องค์การอนามัยโลกมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพและประธานโลกประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยโดยรวมในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องด้วยกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปียังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เนื่องจากการไม่สูบบุหรี่จะลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องที่จังหวัดสกลนคร
วันนี้นายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องที่จังหวัดสกลนครเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่ได้พระราชทานไว้และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยในช่วงเช้าเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12สิงหาคม2560โดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกาเมื่อปี2560ซึ่งส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเสียหายทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมากเบื้องต้นได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมทำนบดินที่เสียหายก่อนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา20วันพร้อมกับปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำด้านบนเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันตะกอนดินไหลลงอ่างเก็บน้ำและจัดฝึกอบรมอาชีพในระยะสั้นแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนั้นและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2561สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันเพื่อลดความสูญเสียในอนาคตโดยก่อสร้างทำนบดินใหม่ขนาดความกว้าง8เมตรยาว 1,300 เมตรสูง10เมตรความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารส่งน้ำและเมื่อโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 3,000 ไร่โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งจำนวน 1,000 ไร่และช่วงฤดูฝน 3,000 ไร่ให้แก่ราษฎรบ้านห้วยทรายหมู่4บ้านพังคว้างเหนือหมู่2ตำบลพังคว้างและบ้านขมิ้นหมู่2บ้านผ่านหมู่8ตำบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครจำนวน 1,223 ครัวเรือน 4,584 คนในช่วงบ่ายองคมนตรีและพร้อมคณะเดินทางไปยังประตูระบายน้ำสุรัสวดีตำบลนาตงวัฒนาอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการทำประมงในพื้นที่หนองหานสำหรับประตูระบายน้ำสุรัสวดีเป็นอาคารประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยประตูบังคับน้ำขนาดความกว้าง8เมตรสูง5เมตรจำนวน3ประตูยกสูง6เมตร50เซนติเมตรทางระบายน้ำล้นยาว200เมตรเก็บกักน้ำได้266ล้าน924,000ลูกบาศก์เมตรทำหน้าที่การบริหารจัดการน้ำโดยการควบคุมบังคับน้ำในหนองหานที่ระบายลงสู่ลำน้ำก่ำซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมประมงโดยมีประตูระบายน้ำซึ่งก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำก่ำเป็นระยะตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานจำนวน4แห่งประกอบด้วยประตูระบายน้ำบ้านหนองบึงจังหวัดสกลนครประตูระบายน้ำบ้านนาขามจังหวัดนครพนมประตูระบายน้ำบ้านนาคู่จังหวัดนครพนมและประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรจังหวัดนครพนมเป็นประตูระบายน้ำตอนล่างซึ่งกรมประมงและกรมชลประทานได้ประสานการบริหารจัดการระดับน้ำร่วมกันนอกจากนี้กรมประมงได้ดำเนินการบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำในหนองหานและขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งพันธุ์ปลาเศรษฐกิจที่พบในหนองหานได้แก่ปลาสร้อยนกเขาปลาไส้ตันตาแดงปลาหมอเทศข้างลายปลากระสูบจุดเป็นต้น
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบบาตภัยในท้องที่จังหวัดอ่างทองวันนี้ที่อาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรวุฒิปุตรเสรณีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบบาตภัยในท้องที่จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่18และ21พฤษภาคม2561ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่6อำเภอจำนวน 1,757 ครอบครัวประกอบด้วยอำเภอสามโก้อำเภอสแสวงหาอำเภอโพทองอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบบาตภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตต่อไปซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่ป่าสาธารณะบ้านตาเงินหมู่1ตำบลศรีละกออำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำข้าราชการนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินวันต้นไม้ประจำปีของชาติและกิจกรรมฟื้นฟูป่าสาธารณะภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริปีงบประมาณ2561เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะนำทางประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในอนาคตกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนเสริมสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันกระทำความดีแก่ประเทศชาติตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปวันนี้ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคมอำเภอเมืองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถคณากรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเชียงของเมืองสะอาดโดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาองค์กรภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อาทิการทำเสวียนไม้ไผ่ล้อมต้นไม้เพื่อกำจัดขยะใบไม้เศษวัชพืชที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาทำเป็นปุ๋ยซึ่งเป็นการลดขยะและลดการเผานอกจากนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะโดยหน่วยงานต่างๆรวมถึงเวทีเสวนาการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบจำนวน8หมู่บ้านเพื่อให้อำเภอเชียงของเป็นอำเภอนำร่องในเรื่องการบริหารการจัดการขยะและขยายไปสู่ทุกๆอำเภอในจังหวัดเชียงรายโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนวันนี้ที่บริเวณพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทกศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพลโทสุนัยประภูชเนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
ดยมีนายสุภกิจโพธิประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าราชการต่างๆข้าราชการทหารและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนมีร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้นอาทิรวงพึ่งสักประดู่แดงมะค่าและพยูงเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมตลอดจนเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นทั้งยังลดภาวะโลกร้อนรวมถึงเพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาให้มีความร่มเย็นเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับกำลังพลและประชาชนต่อไปวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจำนวน70หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่อจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีระหว่างวันที่27ถึง31มีนาคม2561ตามแนวทางจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจร่วมมือการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีผู้ไปร่วมกิจกรรมกว่า 8,400 คนกิจกรรมที่ทำได้แก่การกำจัดผักตบชวาวัชพืชการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์วัดบ้านโรงเรียนรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ